รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8กับคดีของคุณแตงโมนั่นเองนะคะและวันนี้อย่างที่เราได้เกริ่นไปตั้งแต่ตอนต้นว่าตัวของคุณกระติกอะค่ะเพื่อนซีของคุณแตงโมแล้วก็1ใน5คนที่อยู่บนเรือมาพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเพื่อมารับทราบข้อกล่าวหาก็คือเหมือนกับให้การเท็จนะคะวันนี้ก็มาตั้งโต๊ะแถลงข่าวค่ะคู่กับคุณศิระเจนจาคะเลยเพราะว่าตอนนี้คุณศิระเองอะเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กระติกอ่ะใช่ให้กับคุณกระติกนี่แหละค่ะนี่ไม่รู้เขาไปเจอกันตอนไหนไปปรึกษากันตอนไหนนะคะแต่วันนี้เขารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็สารภาพว่าให้การเท็จเสร็จก็มาตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันแบบนี้เลยกระติกยืนยันให้ปากคำตำรวจตามเดิมมาโดยตลอดไม่เคยให้การกลับไปกลับมาแต่บางอย่างอาจจำไม่ได้แต่พอจำได้ปุ๊บเนี่ยรีบมาให้การเพิ่มเลยนะทุกวันนี้ใช้ชีวิตแบบปกติค่ะไปส่งลูกปกติเลยที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าเธอเนี่ยไม่กล้าจะออกจากบ้านไม่เป็นความจริงเธอยังกล้าออกจากบ้านได้ตามปกตินะแล้วที่สำคัญไม่กลัวด้วยว่าจะโดนข่มขู่เพราะไม่มีใครมาข่มขู่ทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดไม่เคยกลัวอยู่แล้วเมื่อถามถึงประเด็นฉี่ท้ายเรือที่ก่อนหน้านี้ทุกคนก็พูดไปในเสียงเดียวกันว่าเนี่ยคุณแตงโมอ่ะไปฉี่ท้ายเรือคนที่อยู่ด้วยเป็นคนสุดท้ายก็คือคุณแซมกระติกบอกแบบนี้ว่าเรื่องนี้ต้องตัดไปเลยนะเพราะเธอไม่เคยพูดแต่แรกเนื่องจากว่าแซนเป็นคนบอกเธอไม่เคยบอกนี่ว่าเห็นแตงโมไปฉี่ท้ายเรือหลายคนตั้งคำถามว่ากระติกรักคุณแตงโมบ้างไหมคุณรักเขาบ้างหรือเปล่าบอกแบบนี้คนในบ้านเขารู้อยู่แล้วอย่างคุณพ่อก็จะรู้ไม่เช่นนั้นไม่อยู่กันมาเป็น10ปีแบบนี้หรอกฟังหน่อยค่ะคือเอาในส่วนของติ๊กเนาะไม่อยากแบบพัดพิงถึงใครอะไรเงี้ยนะให้เป็นแบบเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ค่ะอะไรที่เราไม่รู้แล้วเราไปพูดเนี่ยก็ถือว่าผิดได้นะนึกออกใช่ไหมคือเราไม่รู้ไม่เห็นอะจริงๆอะตามหลักของจริงคือจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่ถูกไหมแต่เราไปพูดในสิ่งที่เราไม่รู้อันนี้มันก็มาทำร้ายเราได้เหมือนกันการที่คุณกติกให้การสำคัญก่อนหน้านี้บอกว่าคุณแตงโมไปถ่ายเปาที่ท้ายเรือเนี่ยวันนี้เรายังยืนยันคำเดิมไหมครับยืนยันไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เห็นอันเนี้ยพาร์ทเนี้ยต้องตัดออกไปเลยเพราะว่าไม่เห็นไม่เคยพูดตั้งแต่แรกด้วยเพราะว่าไม่เห็นมีคนบอกมาก็คือตัวแซนเนาะที่อยู่ตรงนั้นแซนบอกอันนี้เป็นพาร์ทของแซนเพราะนั้นติกไปไม่ก้าวล่วงคือแซนบอกไงแต่คุณกติกก็จะแบบยืนยันเหมือนเชื่อคำของแซนมาโดยตลอดว่าแซนบอกว่าไปฉี่ท้ายเรือแล้วทุกคนก็แบบว่าจะพูดคำเดียวกันว่าเนี่ยคุณแตงโมไปฉี่ท้ายเรือแซนบอกมาแบบนี้ทีนี้ตัวของคุณศิระบอกว่ากติกเนี่ยรับสารภาพแบบหมดเปลือกแล้วนะแล้วมันก็เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีด้วยก็ฝากไปถึงคนบนเรือที่ยังไม่มีการพูดความจริงอ่ะก็มาให้การด้วยความจริงดีกว่าเพราะว่ากระติกเขาพูดไปหมดแล้วนะคะถ้าคิดอะไรไม่ออก4คนบนเรือเนี่ยมาปรึกษาผมได้เหมือนกันนะแล้วก็เตือนด้วย4คนบนเรือเนี่ยคุณควรจะเห็นแก่แตงโมแล้วก็ครอบครัวของตัวเองยังไม่สายนะที่จะมาขอพบพนักงานสอบสวนแล้วก็พูดความจริงทั้งหมดค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม